แรงขายจากความกังวล Reverse Carry ี r a d ดหมดไปแล้วหรือไม่และเราควรจะปรับพอร์ตอย่างไรติดตามได้ในรายการเคาะซื้อวี e k ลี่สตร t e g y ีสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับอาวิสคอนคิริวันกับรายการเคาะซื้อวี e ิลี่สตรา e g จี กลยุทธ์เทรดกองทุนระยะสั้นนะครับนำเสนอไอเดียข้อซื้อข้อขายกันทุกสัปดาห์นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใครติดตามเราจะเห็นเลยว่าภาพรวมตลาดนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้านักลงทุนเนี่ยใจแข็งนะครับและติดตามเรื่องที่เราแนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> recession ไม่ได้มีความน่ากังวลขนาดนั้นนะครับหรือว่าแรงขายของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ไปดูดีๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแรงขายที่จะต้องกระทบกับเศรษฐกิจทั้งโลกนะฮะซึ่งภาพตรงนั้นเนี่ยนะครับใครเก็บของทันก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับพอร์ตลงทุนของคุณไปพอมาสัปดาห์นี้นะครับเรามาคุยกันดีกว่านะครับเรื่องของการรับมือ Re v e r s e carry trade นะครับรับมืออย่างไรในสัปดาห์ที่1 2บสถึงสิสิงหาคมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองไล่ดูทีละประเด็นอ่าอันนี้ต้องขอบคุณทีมกราฟิกนะครับปรับกันทุกกระติดนะครับมีของให้ผมมาเล่นใหม่ทุกสัปดาห์นะฮะก สิ่งที่ขึ้นเก่งนะครับผมขยี้ตาดู2ทีนะครับแน่นอนครับว่าสัปดาห์นี้คนที่เก่งที่สุดเป็นไทยรีดนะครับบวกได้ประมาณเกือบ2%นะครับแล้วถ้าไปดูเนี่ยลงเก่งประจำสัปดาห์แล้วก็ลงแรงที่สุดในรอบเดือนหลับตาชี้ได้เลยนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับทั้งโทปิกทั้งนิเคอีนะครับใครออกทันก็ดีไปนะครับส่วนสินทรัพย์ที่ขึ้นแรงที่สุดในรอบเดือนนี้นะครับคือวิกอินเด็กส์นะครับหรือพวก ค่าความหันผวนนะครับของพวกออปชันในตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองนะครับไปลองดูข้างล่างนะครับหุ้นโลกตราสารหนี้โลกทองคานะครับแล้วก็พวกบิตคอยน์เนี่ยจริงๆเราก็บวกลบกันได้นิดหน่อยนะฮะคือถ้าใครดูตลาดเนี่ยในระหว่างสัปดาห์เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันขึ้นลงเป็น V Shape เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องแรกคือ e v e r s e carry t r a d e นะครับก็จะมีกูรูนะครับตบเท้าคนออกมาเต็มนะครับว่าเอ่อเดี๋ยวเป็นวิกฤตการเงินพายุหมุนลูกใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ย แล้วนักลงทุนควรจะต้องให้น้ำหนักกับมันมากน้อยเพียงใดนะฮะเบื้องต้นนะครับรีเวอร์แครี่เทรดเนี่ยมันคือการกลับขากันของแคร r ี่เทรดเนาะใครเคยทำแคร r ี่เทรดไว้ก็ปิด position นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับมาจากเรื่องบ o j นี่แหละที่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะทีนี้ถ้าไปดูเรื่องอื่นมีเรื่องไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือทางฝั่งของคุณแฮร์ริสแอบเปิดตัวนะครับรองประธานรัฐบีนะครับคุณทิมวอล์นะครับเป็นผู้ว่าการรัฐเก่าของมิเนโซตานะครับก็ ได้เงินมาอีก20บล้านเหรียญนะฮะแค่เปิดตัวก็ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยณวันที่เรากําลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโพคุณแฮร์ริสเนี่ยนำคุณโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คุณไบเดนนะครับช่วงนี้เงียบไปนะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดทํางานนะครับยังขยันออกกฎหมายนะฮะล่าสุดออกกฎหมายจํากัดนะครับการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของ e v วีคานะครับของทางประเทศจีนนะครับเตรียมจะออกอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเคสนี้ออกมาเนี่ยจะกกดันนนารลงทุุห้ อีวีของจีนแบบชัดเจนเลยนะฮะอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับถ้าไปดู3เรื่องนะครับแน่นอนครับว่ามีเงินเฟอ้อนะครับรับมือรีเวิร์สแคร์รีเทรดแล้วก็สำรวจอัพไซต์ตลาดกันหน่อยดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นดิดขึ้นมาแล้วมีความหวังต่อหรือไม่นะฮะเอ,อ่อในมุมมองของตลาดนะครับเรายังมองว่าหุ้นโลกยังอยู่ในภาวะพักตัวไหมว่ามันจะดิดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วกันในตลาดนะครับคือตอนเนี้ยแต่เดิมเนี่ยข่าวตัวเลขเศรษฐจออกมาดีหุ้นลงใช่ไหมฮะตอนเนี้ยก,กับข ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีหุ้นขึ้นออกมาแย่หุ้นลงนะครับตอนในภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คนเนี่ยกลัวนะครับกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันก็ไม่แปลกที่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้ารายงานออกตัวเลขเศรษฐกิจออกมาชะลอตัวก็จะตอบสนองในทางลบนะครับส่วน2สินทรัพย์นะครับที่ยังมองมุมมองเดิมนะครับตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเรื่องอย่างทองคำสองอันนี้อย่างที่เรียนทุกท่านไปในเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับว่า ยังได้รับประโยชน์นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสามปัจจัยหลักเลยตราสารนี้ทองคําลงทุนได้นะครับไปดูกันดีกว่าว่าเงินเฟ้อรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับนักวิเคราะห์นะครับมองกันนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเป็น headline inflation เดือนกรกฎาคมน่าจะลงมาอยู่ที่2.9เปอร์เซ็นะครับชะลอตัวต่อเนื่องนะครับตัวของ core inflation นะครับอยู่ที่3.2นะครับก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะฮะคำถามก็คือ เะลอตัวเนี่ยปกติแล้วตลาดมันจะดีใจตอบสนองด้วยการที่หุ้นขึ้นถูกไหมแต่จริงๆต้องบอกว่าถนะ้าปัจจุบันแล้วกันครับตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยจากเดิมที่กลัวเรื่องเงินเฟอ้อใช่ไหมครับมันจะขึ้นเฟดก็เลยต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อหรือลดดอกเบีย้ยได้ช้าลงเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คนกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคิดไว้นะฮะทีนี้เราลองไปดูว่าไอ้เรื่องที่กาลังพูดกันเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับเหมือนเดิมฮะเส้นยึกยืออีกแล้วนะครับเป็นการดูการตอบสนองของตลาดหุ้นและตลาดพันธบบััตตรร่่อขาาว้ยนะค เส้นเนี่ยเริ่มดีดขึ้นมานะครับเส้นสีม่วงดีดขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าข่าร้ายออกมาหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถ้ารายงานออกมาต่ําคาดแบบอย่างมากนะครับหุ้นจะลงในทางกลับกันครับถ้าเงินเฟ้อรายงานออกมาต่ำกว่าคาดมากๆคนนี้ยิ้มแล้วลูกปากเลยนะฮะมีอยู่2ส,สินทรัพย์หนึ่งคือทองคํา2คือตราสารหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ภาพเนี่ยเรียกว่าการจัดพอร์ตฟลีโอหรือการทำอสเซทอะล LOCATION เนี่ย เริ่มมีภาพของการ r i กออนริกออฟมากขึ้นนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยจะผันผวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกจะจบลงจนกว่าการเลือกตั้งในช่วงพฤศจิกาจะจบลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นในหุ้นเด้งขึ้นมาเฮ้ยตกรถแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบนะครับว่ามันตกรถจริงหรือเปล่าหรือว่ามันซื้อตอนไหนก็ได้นะฮะถ้าเงินเฟ้อรายง,งานออกมานะครับแล้วชะลอตัวแรงชะลอชะลอตัวเร็วจนทําให้คนกลัวรีเซชชันเนี่ยสั้นๆตลาดอาจจะมีความกังวลขายขายหุ้นออกมา แต่ในด้านบวก1อีก2เดือนทั้งหน้าเนี่ยจนกว่าจะถึงการประชุมเฟดรอบเดือนกันยายนนะครับตลาดจะค่อยๆไพรซ์เรื่องของการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกที่0.5%มากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวลือเหมือนกันนะผมใช้คำว่าข่าวลือเพราะว่ามันเป็นข่าวจากสำนักข่าวบางที่นะครับที่ออกมาพูดถึงว่าจะมีการประชุมฉุกเฉินของเฟดเนาะ แต่จริงๆแล้วถ้าดูเรื่อง,องมูลเหตุเนี่ยเฟดแทบไม่มีความจําเป็นเลยครับที่จะต้องมาประชุมฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะจะลดดอกเบี้ยรอบกันยายน0.5ยหารือ0 2นเนี่ยถ้าดูจากความน่าจะเป็นของตลาดตลาดค่อนข้างเชื่อว่าจะมีการลดได้ถึง0.5นด้ะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับอย่างที่รเราเรียนนักลงทุนไปคืออยากให้โฟกัสเรื่องของกาไรเป็นหลักมากกว่าไอ้เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นตัวช่วยหนุนและการเป็นตัวรองภาพรวมเงินเฟอ้อชะลอตัวนะครับแล้วก็สั้นๆเนี่ยถ้าเงินเฟ้อรายงานต่ำวกว นักลงทุนน่าจะเทขายหุ้นสั้นๆเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับเราอยากให้นักลงทุนเนี่ยตั้งสตินะครับว่าการชะลอตัวของเงินเฟอ้อมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ตราบใดที่มันไม่ติดลบเนี่ยผมว่าโอเคหมดเลยนะครับโอเคหมดเลยนะฮะและหลังจากนั้นในระยะกลางก็คือในอีก1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นได้เพราะความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนั่นเอง ทีนี้นะครับเรื่องที่ต้องจริงจังและยากหน่อยนะฮะเวลาสอนในห้องเรียนยังยากเลยเรื่อง carry trade คืออะไรนะฮะก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปรับมือ reverse carry trade เนี่ยเราลองมาดูก่อนว่า carry trade เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณรูปจาก Wall Street Journal นะครับ carry trade เนี่ยโลจิกง่ายๆหลักการง่ายๆเลยคุณกู้เนาะในประเทศที่ดอกเบีย้ยต่ำอย่างญี่ปุ่นแล้วเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ดอกเบีย้ยสูงนะครับง่ายแค่นั้นเลยนะทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ย มันไม่ได้ทําง่ายๆขนาดนั้นเนาะนะครับแน่นอนว่าเวลาคุณกู้เนี่ยในทางการเงินเราเรียกว่าเขากําลังใช้ l e v e r a g e หรือมีการกู้ยืมมาเพื่อที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงใช่ไหมครับออโดยหลักการนะครับ c a r r y ี r a d e เนี่ยแม้ว่าจะบอกว่าไอ้กู้ดดดอกเบีย้ยที่ต่ําแล้วไปปล่อยไปลงทุนในประเทศที่ดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงหลายเรื่องเรื่องแรกคือความเสี่ยงเรื่องอส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้า BOJ ขึ้นดอกเบีย้ย ดอกเบีย้ยปลายทางอย่างเม็กซิกันเนี่ยในรูปนี้นะครับเม็กซิกันเปโซเนี่ยหรือธนาคารกลางเม็กซิกันเนี่ยนะครับปรับตัวลดลดดอกเบีย้ยลงส่วนต่างมันลดลงใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทำไงครับเขาก็ขายโพสิชันนี้ออกมาหรือปิดโพ i ิชันเพื่อล็อกกาไรเนาะมันก็จะเกิดแรงขายในตัวของเม็กซิการบอลนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับในตัวของข้างเงินเยนนะครับซึ่งอันนั้นแหะเราเรียกว่า reverse carry trade ปัจจุบันเนี่ยความกลัวตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดเหมือนเป็นประกายไฟที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเฮ้ บีโเนี่ยใช้ดอกเบี้ยติดลบมานานเนี่ยอยู่ดีๆีกับขาเนี่ยแปลว่าภาวะการเงินโลกทั้งหมดจะล่มสลายนะครับทีนี้เราลองไปดูมุมมองของเออ่โบรกเกอร์ต่างประเทศนะครับเฮ้าส์ใหญ่เนี่ยนะครับหลายๆเจ้าหน่อยนะครับสเจ้าหลักๆด้วยก,กันเนาะอ่าบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีการทางอินเวสท์เซ็งมีการทำสรุปแต่ละเฮ้าส์เนี่ยมาให้ดูนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัว carry trade เนี่ยเวลาคุณจะวัดเป็นวงเงินว่าวงเงินมันเท่าไหร่ มันไม่เหมือนกับคุณดูมาร์จินในตลาดใช่ไหมฮะในตลาดหุ้นคุณเดินไปดูเนี่ยก็เห็นแล้วตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยแต่คทีเทรดอ่ะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเนาะมันต้องกู้อีกสกุลหนึ่งนะครับสมมติกู้ญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วกู้ญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่คาถามคือเป็นลงประเทศไหนไม่มีใครรู้ครับเบื้องต้นนะครับถ้าเราไปดูของนางมุมมองของลอมบาร์ดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ่อการปล่อยกู้เนี่ยมันมาตั้งแต่ปลาย2022แล้วนะมูลค่าที่เขาคาดว่าจะมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านเหรียญนะ ไอการทำรีเวิร์สแคร์รีเทรดเนี่ยทำมาแล้วประมาณ50%นะก็คือครึ่งทางแล้วละที่หุ้นลงมาประมาณ7-8%เนี่ยนะฮะแต่ถามว่ายังมีอยู่อีกนะครับมันเป็นภาพของการดีแล้วว่าอะไรจริงหรือเป็นการลดการกู้ยืมนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ย JP Morgan ไม่ได้ระบุวงเงินที่ชัดเจนนะครับแค่ออกมาคอมเมนต์เฉยๆนะฮะ UBS นะครับก็บอกว่าเอ๊ะนักกลยุทธ์เขาเนี่ยนะครับคุณเมลคอมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแคร์รีเทรดเนี่ย น่าจะปิดไปแล้วประมาณ50%เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ5้าแสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับเอ่อามาล์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองว่าประมาณห้าแสนนะครับส่วนในสุดท้ายนะครับบูมเบิร์กเนี่ยครับประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่เออ่จะเป็นปริมาณของ carry trade ทั้งหมดนะครับทีนี้เราลองเอาไปนั่งเทียบกันเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์กับตลาดหุ้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นเออ่สมมติฐานของคุณเออ่ทางทางฝั่งของลอมบาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2.52%ของตลาดหหุ้นสรัฐ นะซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะนะครับใน JP Morgan ไม่มีตัวเลขนะครับ UBS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.14นะครับและคนสุดท้ายนีย่คือ Bloomberg เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทีนี้ตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านเนี่ยปรับตัวลงไปประมาณ7.6%นะฮะซึ่งคำถามก็คือเฮ้ยถ้าดูมาเทียบกับ10%ของทาง Bloomberg ที่ทำเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็จริงๆก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับทีนี้คำถามคือถ้าเวลาเขาทำ Carry Trade เนี่ย มีการทำรีเวิร์สกับเนาะก็คือขายพูิชันแล้วก็ไปปิดเงินกู้ญี่ปุ่นซะอย่างเงี้ยมันมีดาวไซด์อีกไหมคําตอบก็คือมีแต่ถามว่าจะเยอะไหมผมคิดว่าไม่แน่จะเยอะแล้วส่วนหนึ่งครับอย่างที่เราอธิบายไปตอนต้น carry trade เนี่ยคุณกู้เงินมากู้เป็นดอกเบีย้ยถูกไหมครับดอกเบีย้ยฟิกเนาะแล้วคุณไปลงทุนต่างประเทศโดยหลักการแล้วเขาจะไปลงทุนในตัวของตราสารน,นี้มากกว่าจะเป็นตราสารทุนถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินกู้เนี่ยที่คุณจ่ายเนี่ยมันจ่ายเป็นค่าคงที่ทุกเดือน แต่ดอกเบีย้ยที่คุณรับคุณก็ควรต้องรับอะไรที่มันเป็นค่าคงที่เหมือนกันถูกไหมครัการที่คุณเนี่ยไปรับดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนในตลาดหุ้นเนี่ยมันทาให้การเทรดคุณเนี่ย,เ,ยเสี่ยงด้วยตัวของคุณเองแล้วหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมนี้นะฮะเราสามารถอนุมานได้เลยว่าตัวเลขที่ผมทามาโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงเกินไป นะครับแปลว่าจริงๆแล้วเงิน carry trade ที่ลงทุนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในตลาดหุ้นหรืออยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็อยู่เนสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าแรงขายอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาทีนี้ถามว่าจบแล้วไหมจะไม่ลงแล้วหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าไม่จบนะครับอย่างที่เรียนไปเนาะให้ดูรูปทางซ้ายมือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการอันวายหรือการทาไอ้ตัว reverse carry trade ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวของ เอ่อ investment grade bond ในตัวสหรัฐอเมริกากว้างขึ้นนะฮะถ้าดูเส้นนะครับเส้นสีม่วงเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับก็เออ่ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เออ่เรื่องของเออ่ครดิตสเปรดเนี่ยมันกว้างขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่าพวกตราสารทุนใช่ไหมก็ลงนะแล้วก็เรื่องของตราสารหนี้นะครับที่เป็นพวกของเคบเรทบอลก็ลงเหมือนกันนะฮะก็ลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพเนี่ยผมยิ่งอยากจะบอกนักลงทุนว่าในแง่ของการจบเรื่องของ reverse carry trade เนี่ยมันยังไม่จบนะครับแต่ถามว่าดาวไซด์มันเยอะขนาดไหมไม่เยอะนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะดูอะไรได้เนาะวิธีดูง่ายๆครับถ้า USD จะแปลนเยนมีการแข่งค่าเนาะค่างเงินเยนในแข็งค่าแล้วหุ้นลงเมื่อน,นั้นแหละแสดงว่ามันเป็นแรงขายจากการเกิด carry trade ได้เพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้เป็นหลักแต่ไม่ต้องไปตกใจมากนะครับ ทีนี้เราลองไปดูสินทรัพย์ทางขวามือเนาะคำถามขึ้นลงมาแล้วซื้ออะไรใช่ไหมครับที่น่าสนใจครับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับค่างเงินเยนเนาะเวลาเยนแข็งค่าแล้วพูด,ดง่ายๆคือมันไม่ลงอ่ะแหละนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งครับนันนบวันเลยนะฮะโกลโบบอลน,นะครับตราสารน้โลกนีอันนี้แหละคือสาเหตุที่เราบอกเห้ทยอยสะสมอันดับที่2ครับทองคำนะฮะอันดับ3 4มี่หเนี่ย เป็นตัวหุ้นจีนเนาะจริงๆหุ้นจีนเนี่ยก็บอกต้องบอกนะครับว่าหุ้นโลกขึ้นฉันก็ไม่ขึ้นหุ้นโลกลงฉันก็ไม่ลงด้วยนะฮะวันวันดีคือด,ด,ดีอยากจะลงก็ลงด้วยตัวของเขาเองนะครับอ่าแล้วก็จริงๆสินทรัพย์อื่นๆที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกราเซลสองพันหรือหุ้นเล็กในตัวหอมอเมริกานะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีความสัมพันธ์กับข้างเงินเยนมากคือเยนยิ่งแข็งเท่าไหรนะ่เนี่ยหุ้นยิ่งลงแหละก็คือเอ่อหุ้นอินเดียกับหุ้นเกาหลีใต้เนาะสองอันบนนะคร นะครับอย่างที่เราเรียนนักลงทุนเลยคือตอนนี้คอร์ตคุณครบหรือยังใช่ไหมฮะซัตเทร์ไลท์เนี่ยมีตัวที่กระจายความเสี่ยงป้องกันจากการที่เกิดอันเอ่อรีเวิร์สแครีเทรดหรือยังนะถ้าคุณมีครบแล้วยินดีด้วยพอร์ตคุณแข็งแรงแต่ถ้ายังมีไม่ครบควรต้องหาจังหวะนะครับในการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับเวลาที่ตลาดมันแพนิคแบบนี้แหละนะครับสรุปนะครับในเงี้ของดาวไซต์ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่อย่างน้อยก็ประมาณสักเกือบ5%้าซ็นะครับแล้วส่วนเรื่องของ เราต้องกลัวอย่างช่วงก่อนหน้านี้นผมคิดว่าไม่ได้ต้องกลัวขนาดนั้นเพราะว่าปริมาณ carry trade เนี่ยมันโดน unwind มาแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยในตัวตลาดหุ้นไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับตราสารหนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเราควรจะต้องกระจายความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องตราสารหนี้ไปแล้วออทองคําไปแล้วเนาะเราลองไปดูตลาดหุ้นดีกว่าว่ามี u p ไซ d ์ไหมนะครับเราลองไปนั่งดูตัวเลขง่ายๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาการปรับฐานเนี่ย คนไปเทียบกับการเกิด Black m o n d a y ประมาณปี1987เนะครับอ n นเวสเนะครับเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเอ๊ะ Black Monday จริงหรือเปล่าเอามาให้ดูนะครับจริงๆต้องบอกว่าความเหมือนเนี่ยนะครับคนก็กลัวเรื่องของเศรษฐกิจเนาะตลาดปรับฐานรุนแรงเนาะเรื่องการขาดดุลการคังนะครับแต่ที่เหมือนกันตอน1987ก็คือตอนนั้นนะครับไม่ได้เกิด Recession ครับเหมือนกันเลยนะฮะแล้วตลาดหุ้นหลังจากนั้นก็คือฟื้นไม่ได้นะฮะส่วนหนึ่งนะครับใครที่เป็นแฟนประวัติศาาสตร์นนะัผมไปลองง่่่ดูว Black Monday ีย จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ย1987เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากเกิด Black Monday เสร็จตอนนั้นมันมีนโยบายยอดฮิตที่ทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่คือ Circuit b เบรกเนะครับเขาก็มีการใช้ Circuit b เบรกเ r ด้วยเนาะตอนนั้นนะครับที่ตั้งว่าหุ้นลง3 5 7 12อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาจะหยุดการซื้อขายตลาดนะครับเซอร์กิตเบรกเกอจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี่แหละนะครับและที่สําคัญคือตอน1987เนี่ยต่างกับปัจจุบันตรงที่ว่าการขายตอนนั้นเน การแสดงผลระบบคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนมันยังไม่ได้ทันสมัยอย่างทุกวันนี้นะครับระบบเทรดมันเลยมีปัญหานะฮะในตัวของบาลานซ์หรือว่าในตัวของวงเงินของนักลงทุนเนี่ยติดลบเลยนะฮะคนก็ตกใจรีบขายช็อตออปชันออกไปใหญ่ๆนะฮะก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยคลาสสลงไปค่อนข้างแรงนะฮะตอนนั้นเป็นเรื่องระบบด้วยเราลองไปนั่งดูนะครับว่าเอ๊ะเมื่อตอนกลางสัปดาห์เนี่ยอินเวสเซ็มีแชร์บทความมาเรื่องนึงนะฮะจะเห็นหน้าผมเหมือนกันนะฮะลอยไปกับหัวหน้าของผมนะพี่เล็กนะครับว่าตลาดหุ้น ช่วงไหนควรซื้อนะครับจะเห็นว่าในรูปเราทําโชว์มาให้ดูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เรานั่งทําข้อมูลกันสดๆเลยตอนที่วิกอินเด็กมันกระชากกันไปประมาณ60จุดเนี่ยกลายเป็นว่าครับตอนที่การลงทุนในช่วงที่วิกอินเด็กเนี่ยปรับตัวสูงๆนะในตลาดหุ้น N แอสแดกนะครับนแอสแดกร้อเนี่ยถ้าวิกอินเด็กเด้งหุ้นมันลงใช่ไหมฮะคุณซื้อนะตอนนั้นแล้วน้ามองกํกาไร12เดือนโตเนี่ยส่วนมากให้ผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจครับถือ6เดือนเนี่ยก็ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับ20-25เปอร์เซ็นต์ถือไปประมาณสักสามเดือนเนี่ยก็ประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะฮะปัจจุบันครับวิกอินเด็กซ์ลงมาอยู่ที่ประมาณ23จุดละนะครับก็ถือว่าคามดาวหรือว่าใจเย็นเนี่ยค่อนข้างเร็วเนาะอย่างที่เราเรียนไปคือหลกัหลกๆเจ้ามือที่แท้จริงคือกําไรตลาดนะครับถ้ากําไรตลาดยังโตวความหันผวนเนี่ยมันเป็นโอกาสของนักลงทุนเนาะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่บางท่านอาจ,จะบอกเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงนะครับ อย่างที่เรียนไปนะครับเราก็จะนําไปดูข้อมูลว่าจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่อง recession จริงไหมเป็นเรื่องของ reverse carry trade จริงไหมและไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่รู้ก็ปติตามช่องขอซื้อได้นะครับเราก็จะมาอนะัปเดตให้ทันการในทุกสัปดาห์นะครับทีนี้นะครับลองไปดูกันว่าสินทรัพย์ใดน,นะครับณนะตอนนี้นะถ้ากลับไปเทรดเท่ากับค่าเฉลี่ยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในแง่หัวเรื a t i o n นะครับไปเทรดที่เดิมเลย อัพไซด์มีเท่าไหร่นะครับถ้าดูในรูปนะครับแน่นอนนะครับเกาหลีใต้เยอะที่สุดเนาะ14.9%นะครับอัพไซด์เหลือเยอะเลยกลําไรในไตามาสาเนะี่ยโตอีกร้อนะครับที่เราไฮไลท์เป็นสีดำๆเนี่ยคิดว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนระยะก,กลางยาวที่น่าสนใจเนาะเพราะลงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากเรียนนักลงทุนว่าไม่อยากให้ไปติดภาพในอดีตว่าต้นปีใครขึ้นใครเก่งผมอยากให้ดูว่าในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรรอนักลงทุนอยู เรื่องแรกครับเรื่องของการลดดอกเบีย้ยไปดูสิทางขวาเนี่ยใายได้ปัจจัยบวกด้านดอกเบีย้ยมั้งเกือบทุกสินทรัพย์นะครับบวกหมดนะบวกหมดนะครับจากเรื่องของการลดดอกเบีย้ยมีแค่ BOJ กับตัวญี่ปุ่นเท่านั้นเองที่ไม่บวกเพราะอะไรครับเหมือนเดิมครับ reverse carry trade ถ้าอเมริกาลดดอกเบีย้ยต่อให้ BOJ ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะ reverse carry trade ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นยังไม่ดีแน่ นะฮะในปัจจุบันนะครับส่วนตัวอื่นนะครับที่น่าสนใจจะมีหุ้นอเมริกาหุ้นเทคสหรัฐนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของอินเดียเกาหลีใต้ตลอดจนเวียดนามนะครับทีนี้จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเรามีอเมริกาแล้วมีเทคแล้วมีคําถามผมมาหลังไหมเนาะควรซื้อเกาลีใต้ไหมผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าในด้าน v a ู a t i o นในเกาหลีใต้ถูกกว่าแต่ในแง่ของ u p p l y chain เรื่องของ s e ม i Con d u c t o r เนี่ยอเมริกาเป็นปลายน้ํามากกว่า กำหนดราคาขายได้มากกว่าในการให้เกาหลีใต้อาจจะไม่ได้มี pricing power เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาทำพวก DDR กับพวก high bandwidth memory นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกใส่จริงๆเนาะผมแนะนำว่าถ้ามีอเมริกาแล้วก็ไม่แนะนำเพิ่มเกาหลีนะครับแต่ถ้ามีตัวของอเมริกานิดหน่อยเนี่ยอยากเพิ่มเกาหลีได้นะครับแต่ตัวที่เด็ดนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจต่อเนื่องนะครับในรายการปรับอรอตมีพูดไปเหมือนกันนะฮะก็คือตัวเวียดนามเนาะ เอ่อถ้ามีเทรดวอลหรือไม่มีเทรดวอลเนี่ยส้มหล่นตกคนนี้เวียดนามกับอินเดียแน่ๆนะครับสประเทศนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสรุปภาพรวมนะครับลงมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับที่เราพูดกันไปเนี่ยทั้งหมดคือพอร์ตซัทเทิลไลท์นะครับซัทเทิลไลท์พอร์ตโฟเลโอนะครับตรงนี้เนี่ยวิกอินเด็กซ์พันผวนเป็นจังหวะในการลงทุนที่ดีนะครับส่วนการถามว่าเอ๊ะเราจะเลือกซื้ออะไรหุ้นอเมริกาเหมือนเดิมนี่ไหมนะครับบางท่านคิดไม่ออกแนะนําหุ้นโลกนะครับส่วนบางท่านที่มีฝีมือนะครับและมีเวลาติดตามข่าว มีเวลาในการวิเคราะห์นะครับเราแนะนําหุ้นสหรัฐหุ้นเทคแล้วก็หุ้นเวียดนามที่น่าสนใจนะฮะขึ้นอยู่กับว่าใครที่มีสัดส่วนในตัวไหนไม่เพียงพอนะครับทีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับรายการเรานะครับเป็นรายการที่พูดถึงซัตเทอร์ไลท์พอร์ตโฟลิโอเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นในแง่ของการควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีคุยกันไปเนาะว่าเรามีแต่ทองคําไม่มีเค้าอันใหม่เลยสัปดาห์นี้ครับแน่นอนครับหุ้ KKP NDQ 1 0 0ขีด u n h e d มี u n h e d ด้วยนะครับเพราะว่าบาทมันแข็งมากนะครับลงทุนในตัวของเทคโนโลยีสารัตหรือตัว n ัสแดกลอยนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณเกือบ7%นะครับถ้ากลับไปเทียบี่คาเฉลีย่ยส่วนทองคำนะครับยังแนะนําสะสมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจริงๆรแล้วทองคำเ,เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างดีนะครับในการป้องกันความเสี่ยงนะครับจะเห็นว่าเราค่อยๆเพิ่มเข้าไปเพราะตลาด c o r r e ชั่นลงมาปรับฐานลงมาพื้นฐานไม่เปลี่ยนมองเป็นจังหวะซื้อ นในด้านรายละเอียดกองทุนนะครับ KKP ตัว n ัสแ a ก100 unhedge เนี่ยดียังไงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนครับว่าพอเราทำเซ t ตไ l i ์ e port เรา trading, เทรดดิ้งเนาะในแง่ของการที่เลือกหุ้นเราไม่ได้มองว่าจำเป็นจะต้องเลือกหุ้นเก็งเราก็เลยเลือกกองที่เป็น passive fund ที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแปลว่าถ้าวันนี้บาทอยู่ที่35สมมติว่าคุณลงทุนไปใช่ไหมฮะที่3 5าแล้วบาทนั้นอ่อนขึ้นไป37คุณได้กำไรแล้ว2บาทในแง่อันนี้คือ a s s u m e ว่า ตัว NASDAQ ยังไม่ขึ้นด้วยําำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของการที่ใครอยากจะลงทุนและอยากได้กำไรเรื่องของค่างเงินด้วยนะครับเป็นตัวของ KKP NDQ 1 0 0 UH นะครับส่วนอีกตัวนะครับ BGO นะครับอันนี้เราเอามาเพิ่มเติมขยายความานนักลงทุนดูนะครับจุดเด่นก็คือค่าใช้จ่ายรวมที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพียงแค่0.72นะฮะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ที่สําคัญนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับกองที่แล้วตรงที่ว่าไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนช่วงที่บาทเนี่ยนะครับช่วงที่บาทเนี่ยแข็งมากๆเราแนะนำนะครับทยอยออกไปลงทุนได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าลดดอกเบี้ย0.5%ในเดือนกันยายนอย่างที่ตลาดมองจริงนะครับทองคำก็จะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นไปอีกใครที่ฟังไม่ทันอัปเดตข่าวสารไลกะหรือเรื่องกองทุนไม่ทันเนี่ยนะครับแนะนำนะครับผมแนะนำนะฮะไปเปิด c a t i o n ในแอป i n น o v สท์นะครับ เพราะว่ากองทุนเนี่ยเราจะอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เ็วารายการผมแน่นอนนะครับรายการผมเนี่ยเรียกว่าจะมาทีหลังนะครับกองทุนเนี่ยนักลงทุนเปิดแอปเนี่ยจะเห็นก่อนแล้วว่าอาทิตย์เนี้ยเราเชียร์ให้ซื้อให้ขายอะไรผมนะครับอาวิศกร์คิริวันกับรายการขอซื้อวีดีสตร a t e g นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกานะครับสำหรับการลงทุนในสัปดาห์หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีและมีชัยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ Innovestex ได้ในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok และ Line ดาวน์โหลดแอป Innovestex ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei วว Store